สวัสดีครับท่านผู้สนใจในการใฝ่หาความรู้และเด็กๆทั้งหลายครับวันนี้ครูภวิตรก็ได้กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งในการทำเวิร์กช็อปสำหรับ Adobe After Effects อันที่สองนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเราทำผ่านไปแล้วคือการเปลี่ยนแบ็คกราวด์ให้กับบึงหนองบอนซึ่งเป็นบึงน้ำเป็นแก้มลิงที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครก็ว่าได้มีวิวทิวทัศน์สวยงามมากและที่สำคัญก็คือบึงหนองบอนได้เปิดสะพานขึ้นมาใหม่1สะพานข้ามระหว่างแหลมที่2มาตรงศูนย์กีฬาทางน้ำสวยงามมากครับสะพานนี้สามารถที่จะใช้วิ่งใช้เดินแล้วก็ปั่นจักรยานได้ครับแต่ปั่นจักรยานนี้ต้องระวังมากมากนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาดูเวิร์กช็อปอันที่สองนะครับเวิร์กช็อปอันที่สองเนี่ยจะเป็นเวิร์กช็อปที่ยากขึ้นนะครับจะเป็นเวิร์กช็อปที่ยากขึ้นจะใส่เอฟเฟกต์แล้วก็ลูกเล่นต่างๆให้มากขึ้นนะครับให้ดูว่าเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ครูจะใส่ลงไปในวันนี้เนี่ยไม่ถึง 1% นะครับไม่ถึง 1% ของความสามารถที่ตัวซอฟต์แวร์ทำได้นะครับจะแค่อินโทรให้เห็นเท่านั้นนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเวิร์กช็อปนะครับเรามาดูทางด้านขวามือของจอภาพด้านล่างเห็นไหมครับจะมีผู้ติดตามใหม่ขึ้นมาอีก3ท่านนะครับซูเปอร์ซิงส์นะครับMy E-Store แล้วก็อะไรเนี่ย DNN THAO Channel ทั้งหมดเป็นต่างชาติที่กดติดตามเข้ามาครูจะขอรายงานพวกเรานะครับด้วยความยินดีเล็กๆนะครับว่าณวันนี้ที่ครูกำลังสอนอยู่นี้ช่องทางใน YouTube ของครูเนี่ยซึ่งตั้งมาไม่นานเลยมีผู้เข้ามาติดตามเนี่ยเกือบ 1,000 คนแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ990นะครับครูก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าหลังจากที่ครบ 1,000 ไปแล้วเนี่ยอ๋อประธานโทษลืมบอกยอดวิวตอนนี้เนี่ยสำหรับChannel ของครูเนี่ยอยู่ที่ 21,000 กว่าวิวแล้วซึ่งก็ต้องยอมรับว่าช่องทางหรือ Channel ที่มีประโยชน์นะครับเป็นงานสอนงานที่ไม่หวือหวาไม่ใช่ศิลปินเพลงหรือนักแสดงยากครับยากที่จะมียอดวิวมากมายถล่มทลายข้ามคืนหรือมีผู้ติดตามมากๆในระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าในสายอาชีพของนักร้องหรือศิลปินหรือนักแสดงเนี่ยก็จะดังเร็วแต่ก็เหมือนพลุครับพอดังไปแล้วต้องรีบนะครับต้องรีบทำตัวเองให้ดีแล้วก็ตักตวง
พราะว่าเรื่องเวลาช่วงผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆมอดลงเหมือนนักกีฬาเช่นกันนะครับส่วนในลักษณะของงานสอนงานให้ประโยชน์ต่อสาธารณชนทางหลายเช่นที่ครูทำอยู่นี้ก็จะเป็นชาแนลที่เหมือนกับการรับราชการคือน้ำซึมบ่อทรายมีผู้เข้ามาดูมีผู้แนะนำเข้ามาแล้วเห็นประโยชน์ใช้งานกับประโยชน์ที่ตนเองทำงานอยู่หรือเกี่ยวข้องด้วยก็จะเข้ามา subscribe มาติดตามดูตลอดนะครับจะสังเกตเห็นได้จากยอด subscribe 990ท่านเป็นต่างชาติเสียมากนะครับก็อย่างที่เคยบอกตั้งแต่ต้นมาแล้วนะครับจะเห็นว่ายอด subscribe นี้ ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหมายความว่าไม่ค่อยลดลงนะครับคือคนที่เขา subscribe มาแล้วเนี่ยเขาเห็นประโยชน์เขาก็จะคง subscribe อยู่อย่างนั้นแล้วก็เข้ามาดูเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนsubscribe ใหม่ก็เติมเข้ามาแต่ถ้าเป็น channel ในลักษณะอื่นๆเนี่ย subscribe จะเปลี่ยนแปลงเร็วมากคือถ้าไม่อัปเดตไม่ชอบก็ไม่ subscribe นะครับจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากแต่ลักษณะของงานสอนและงานประโยชน์เพื่อสาธารณชนเนี่ย subscribe จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครูก็จะใช้เป็นดัชนีในการชี้ในการดูว่า channel หรือช่องทางของเราเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตมากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับตอนนี้ครูก็คิดว่าถ้ามีผู้ติดตามครบ 1,000 คนเมื่อไหร่นะครับครูก็จะจัดงานใหญ่นะครับ celebration 1000 subscriber นะครับก็คือจะแจกกรีนสกรีนนะครับอย่างดีจำนวนมากจะบอกไว้เลยนะครับว่าจำนวนมากก็คอยติดตามแล้วกันนะครับกรีนสกรีนที่จะแจกในงานฉลองครบ 1,000 คน subscribe เนี่ย subscriber เนี่ย 1000 subscriber ก็จะเป็นกรีนสกรีนที่ดีครับที่ครูตอนนี้ครูก็เริ่มขยับทำสะสมมาเรื่อยๆแล้วนะครับจะมีจำนวนมากพอสมควรทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการสมนาคุณสำหรับท่านผู้ที่เข้ามาติดกดติดตามมากดไลค์มากดแชร์และมาอุดหนุนซื้อกรีนสกรีนของครูที่ผ่านๆมานะครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่เคยบอกเสมอว่าเงินทองที่ได้จะถูกเก็บสะสมไว้เพื่อการสร้างโรงเรียนนวัตกรรมใหม่หรือ Full Multimedia ในอนาคตและจะพัฒนาไปจนถึงระดับโฮโลแกรมที่มากกว่า7 8 9 10มิติขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ก็อยู่ที่พวกเราช่วยกันนะครับอยู่ที่เราคนไทยด้วยกันเมื่อมีความปรารถนาที่จะนำพาสังคมและก็ประเทศชาติมุ่งไปสู่จุดหรือเป้าหมายที่เราคิดว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยดีต่อทุกท่านดีต่อเยาวชนของประเทศเราจะทำและเราจะไม่มีหยุดไม่มีเกียร์ถอยนะครับก็ตั้งแต่บทที่หนึ่งเลยที่ครูพูดไว้ว่าครูทำอะไรถอดเกียร์ถอยหลังเนี่ยทิ้งไปแล้วนะครับทุกครั้งในชีวิตถอดเกียร์ถอยหลังทิ้งทุกครั้งนะครับถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเดินหน้าอย่างเดียวไม่มีใครจะมาทำให้ความตั้งใจและกำลังใจของครูลดน้อยลงไปได้อย่างแน่นอนครับสบายใจได้นะครับทีนี้เราก็มาดูนิดนึงนะครับมาดูจะเห็นว่าที่หน้าจอ
มอนิเตอร์ตอนนี้เนี่ยจะเป็นชานัลของครูนะครับซ้ายมือบนสุดจะเห็นว่ามีผู้ติดตาม990คนนะครับแล้วก็มีผู้มาดู 21,102 ครั้งนะครับก็จะครบ 1,000 คนในอีกไม่ช้านี้นะครับก็คงจะได้ของแถมกันละนะครับตอนนี้คลิปล่าสุดที่ลงไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นการมองในแนวลึกพอสมควรนะครับก็คือนำเอาแลนด์สคริปต์หรือซีนาริโอของหาดชายหาดบางแสนแล้วก็พัทยาที่ครูได้ปั่นจักรยานไปนำมาตัดต่อให้เป็นกรีนสกรีนแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์เข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นบ้างบางช็อตหรือให้เกิดความสวยงามนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกท่านทำได้นะครับถ้าตามติดตามผลงานไปเรื่อยๆนะครับอย่างเนี้ยเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูอันหนึ่งนะครับก็คืออันนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็คืออันนี้เป็นชายหาดบางแสนตอนที่ขึ้นลมแรงนะครับแล้วก็มีจานบินนะจานบินนี่อย่าคิดว่าเป็นของนอกโลกนะตอนนี้ในโลกเราเนี่ยมนุษยชาติเนี่ยก็ดีไซน์พวกเครื่องบินรบต่างๆเนี่ยคล้ายๆจานบินเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะพวกสเตลรู้จักไหมสเตลเครื่องบินหลบหลีกเรดาร์เครื่องบินที่ใช้ในการรบเนี่ยครับก็กลมๆคล้ายๆจานบินละอีกไม่นานก็คงจะเป็นจานบินนั่นแหละนะครับเพราะนั้นจานบินในความรู้สึกของมนุษยชาติในอนาคตนะครับไม่ใช่ UFO แล้วนะครับก็คือมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นนะครับเนี่ยเช่นกันนะครับเราก็ใส่อันนี้ก็เป็นชายหาดบางแสนนะครับตรงที่เขาไปนั่งพักผ่อนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นพัทยานะครับพัทยาครูก็เอาไทยพาวิเลียนนะครับคือศาลาทรงไทยไปวางไว้มันก็ดูสวยงามดีนะครับเป็นทะเลเบิ้งบางมีเมฆนะครับวิ่งผ่านสวยดีนะครับอันนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นกรีนสกรีนที่สร้างขึ้นอันนี้คือของจริงนะครับของจริงจริงๆท้องฟ้าของจริงเนี่ยเป็นท้องฟ้าที่ราบเรียบมากไม่มีอะไรตื่นเต้นดูแล้วก็สบายใจธรรมดานะครับอันนี้ก็ใส่เอฟเฟกต์เข้าไปใส่ท้องฟ้าที่วิ่งเร็วหน่อยเมฆที่เคลื่อนที่เร็วหน่อยก็ให้ความรู้สึกอันนี้นะครับอันนี้เป็นลามานายบิลดิ้งเลยครับก็คือเป็นอาคารของรัชกาลที่9ที่เก็บพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่9ไว้นะครับมีทั้งหมด9ห้องอยู่ที่สวนหลวงร.9ครูก็ตัดมาแล้วก็เอามาวางอยู่ที่ชายหาดพัทยานะครับหลังจากที่เราชมวันนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็กลับเข้ามาดูนะครับกลับก็มาดูนะครับตอนนี้เราก็กลับเข้ามาดูมีอันหนึ่งนะครับก็มีปลาทองเนี่ยปลาทองนี่ก็ได้รับการชื่นชมมากนะครับที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการความชื่นชมมากๆจริงๆนะครับถ้าเข้าไปดูในชาแนลของครูเนี่ยจะมีชาวต่างชาติเข้ามาชมมากๆนะครับจนครูเนี่ยหลังๆนี่ครูก็ไม่ได้ตอบกลับแล้วนะช่วงที่แล้วก็ตอบกลับมีเวลาครูก็ใช้รูปหัวใจตอบกลับตลอดนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามที่เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนเลยนะครับเมื่อเราจะเข้าสู่บทเรียนเนี่ยทีนี้ครูจะให้ดูก่อนนะว่าบทเรียนวันนี้เป็นอย่างไรและเราจะทำอย่างไรคร่าวๆนะครับคร่าวๆคำว่าคร่าวๆเนี่ยหมายถึงว่าก็เป็นคร่าวๆหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเป็นโครงงานที่เราจะทำวันนี้นะครับ
แต่ว่าเราทำจริงลงไปแล้วเนี่ยเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ imagination ในระหว่างที่เราทำแต่ imagination ในระหว่างที่เราทำเนี่ยต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ2ประการคือ1 imagination ที่เกิดขึ้นในภายหลังที่เราจะทำเนี่ยต้องดีกว่า imagination ที่เราวางกรอบไว้แต่แรก2 imagination ที่เราจะเปลี่ยนแปลงในการทำเนี่ยจะต้องสมจริงหรือดูแล้วจริงจังสมจริงมากกว่า imagination ที่เรากำหนดไว้แต่แรกอันนี้เราจะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรที่ธรรมดาเราก็จะไม่เปลี่ยนเราก็จะยึดโครงการที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกนะครับเรามาดูครับตอนนี้ครูก็เข้านี่เลยครับเข้าตัวอย่างของเวิร์กช็อปเลยนะครับall teach remove gs แล้วก็ workshop adobe after effect number 2นะครับครูจะเปิดใหญ่นิดนึงนี่คือ7คลิปนะครับ7คลิปที่ครูจะนำมาใช้วันนี้คลิปที่1เนี่ยก็จะเป็นอาจจะใช้ไม่ครบหรืออาจจะมากกว่านี้เดี๋ยวเราก็ว่ากันไปคลิปที่1นี่ก็เป็นคลิป blue screen ของดอกไม้นะครับสวนดอกไม้ซึ่งอันนี้ก็จำหน่ายอยู่ใน channel ของครูนะครับอันนี้ก็จำหน่ายอยู่ใน channel ของครูอันนี้ก็ลมพัดสวยงามนะครับลมพัดสวยงามส่วนอันที่2เนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวอันที่2นี่โอเคแล้วครับดูเลยนะครับจริงๆอันที่2นี่จะให้ดูสุดท้ายนะอันที่2เนี่ยก็จะเป็นอันที่2เนี่ยก็จะเป็นโลเคชั่นของแลนด์สเคปซีนาริโอของอ่างเก็บน้ำใหญ่ในบึงในสวนหลวงร.9แต่เล็กกว่าบึงหนองบอนนะครับแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยจุดเนี้ยเป็นจุดยอดนิยมเลยนะชาวต่างชาติเอ่ยผู้ที่มาจากต่างจังหวัดหรือนักวิ่งทั้งหลายที่มาวิ่งเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่มีการถ่ายรูปกันมากแล้วก็เป็นจุดที่มายืนดูเพราะว่าในสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันกว้างแล้วก็ทำให้เกิด imagination กว้างไกลลมพัดเย็นสบายตรงนี้นะครับจะเป็นผืนน้ำไปแล้วก็จะมีรามานายบิลดิ้งนะครับรามานายบิลดิ้งครูเรียกว่ารามานายบิลดิ้งนะก็คือจริงๆบิลดิ้งตัวนี้ก็มีชื่อของเขาแหละแต่ว่าจำไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือรามานายบิลดิ้งอาคารของรัชกาลที่9ที่เก็บพระราชกรณียกิจทุกอย่างของรัชกาลที่9บางส่วนไว้ที่นี่นะครับแล้วก็จะมีน้ำพุเห็นไหมน้ำพุแต่เขายังไม่เปิดแล้วก็มีเรือหงเรืออะไรเนี่ยที่เช่าลงไปก็กำลังวิ่งอยู่อันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับอันนี้อันที่2ที่เราจะมาใช้ในวันนี้นะครับอันที่3นะครับอันที่2นี่ก็มีจำหน่ายอยู่นะครับอันที่3นี่ก็จะเป็นก็เคยเห็นกันแล้วนะเป็นเป็ดป่านะครับสวยงามกำลังบินนะบินอันนี้ก็เป็นอันที่3อันนี้ก็มีจำหน่ายอยู่จำหน่ายเพื่อนำไปสร้างโรงเรียนนะครับนำรายได้ไปสร้างโรงเรียนนะครับถ้าไม่มีเงื่อนไขการสร้างโรงเรียนเนี่ยครูแจกฟรีหมดนะพวกนี้เนี่ยเหมือน 7-8 คลิปแรกที่ loyalty 100% ฟรีนะครูก็ตั้งแต่แรกว่าจะแจกฟรีตลอดนะแต่ว่าเมื่อมีเงื่อนไขการที่เราจะนำเอาความรู้มาให้กับเด็กๆและผู้ที่อยากรู้ในประเทศของเราเราต้องมีทุนเพราะครูเชื่ออย่างหนึ่งว่าการสอนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยดีครับดูทบทวนได้มากแต่เรื่องทบทวนนี่เป็นเรื่องเล็กเพราะว่าสอนในห้องเรียนก็ทบทวนได้ถ้าอัดเป็นวิดีโอแล้วก็ส่งเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับแต่การสอนมัลติมีเดียที่ดีที่สุดต้องสอนในห้องเรียนและครูต้องจ้ำจี้จ้ำชัยต้องดูต้องให้เวิร์กช็อปนี่คือดีที่สุดครับไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วสอนอินเทอร์เน็ต
ดีสำหรับผู้ที่ต้องการใช้จริงจังมีความมุ่งหวังที่จะทำจริงๆนะครับกับอาชีพของตนเองแต่เด็กๆเนี่ยไม่ใช่เด็กยังไม่มีอาชีพเด็กยังต้องการที่จะเล่นเสียมากกว่าโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเด็กยังต้องการการควบคุมการดูแลอย่างใกล้ชิดจนกว่าเขาจะมีความรับผิดชอบที่จะคิดได้ว่าโอเคเขาจะต้องมุ่งและพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับนั่นคือจุดสุดท้ายที่ครูก็ตัดสินใจว่าถ้าจะสอนให้ได้ผลและจริงจังต้องมีโรงเรียนเป็นตัวเป็นตนครับสอนฟรีทั้งหมดนะครับอันที่3ผ่านไปนะครับอันที่4นี่ก็เป็นสวนดอกไม้อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งสวนดอกไม้นี่ถ่ายทำครูถ่ายทำที่สวนหลวงร.9นะครับทั้งหมดอันนี้ก็สวยงามมากนะครับก็ยังมีอีกหลายคลิปที่เกี่ยวกับดอกไม้ยังไม่ได้ทำลงนะครับสวยงามครับนะครับอันที่5นะครับอันที่5ก็ทุกครั้งนะครับก็จะต้องมีคลิปของเมฆนะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับจะเป็นเมฆเป็นน้ำเป็นบึงเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นเมฆที่เราที่ครูถ่ายไว้แล้วก็ทำให้มันเร็วขึ้นคล้ายๆกับ time lapse นะครับโอเคครับตอนนี้ก็อันนี้ก็อันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย1 2 3 4 5อันที่6นะฮะอันสุดท้ายอันที่6เนี่ยก็จะเป็นกรีนสกรีนที่จะจำหน่ายแต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรีนสกรีนของน้ำตกเลยนะครับน้ำตกที่เป็นน้ำตกถ้าดูแล้วเนี่ยเหมือนในแองการ่าใช่ไหมครับน้ำตกนี่แหละคือน้ำตกในแองการ่าส่วนนึงที่ครูนำมาปรับแต่งให้ดูสวยงามแล้วก็ใส่ในกรีนสกรีนพร้อมกับเสียงเพราะว่านี่แหละจะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ในวันนี้นะครับโปรเจกต์ในวันนี้ทีนี้เรามาดูนะครับว่าต้นแบบนะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเรามาดูคลิปสุดท้ายที่เป็นต้นแบบว่าดูแล้วเป็นอย่างไรนะครับคลิปสุดท้ายที่เป็นต้นแบบตอนนี้พักสักครู่นะครับ